สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just Moon J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎเนาะในช่วงรอบพระจันทร์ที่จะถึงต่อจากนี้นะคะสำหรับชาวกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาจนถึง21กรกฎาคมโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันจริงๆวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่1กันยายนเนาะแต่ท้าความนิดนึงวันที่27สิงหาคมอะค่ะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันเมื่อกี้บอกว่าเราเป็นกรกฎกรกฎอยู่นี่1 2 3กันอยู่นี่นิวมูนเกิดขึ้นในกันแสดงว่าคุณจะไปตกในเรือนที่3ของคุณก็คือการเดินทางติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันเหมือนเป็นสิ่งที่จะบอกว่ามาจากจิตใต้สำนึกก็ได้นะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ อยู่เบื้องหลังเราได้เกิดขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้ต้องบอกว่าการอาจจะเดินทางต่างจังหวัดเยอะหรือว่าต้องสื่อสารเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวกับธุรกิจครอบครัวก็ได้ถามว่าทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมแน่นอนค่ะคุณมีตรีโกณเกิดขึ้นในเรือน4 10แล้วก็12ก็คือสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังอาจจะทำเริ่มต้นสื่อสารหรือว่าเดินทางกับคนในครอบครัวแล้วสิ่งนี้มันมีผลกับเรื่องงานคุณเป็นโดยเฉพาะก็ได้เหมือนกันถัดมานะคะวันที่5กันยายนนะคะ5กันยายนเนี่ยมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกันนะก็ในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องการเงินนะคะคุณจะค่อนข้างละเอียดพิถีพิถันเป็นพิเศษนะคะความรักพูดก่อนอาจจะมาจากการเดินทางติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติพูดคุยกันแนะนำมาให้ได้หรือว่าการเงินก็เหมือนกันมันเหมือนยิ่งคุณพูดเยอะคุณยิ่งได้เงินเยอะก็ได้เหมือนกันนึกออกไหมแล้วก็คือสุขในการหลายคนที่มีพื้นเกิดสุขในการจะค่อนข้างโสดนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเลือกมาก perfectionist แล้วคือมันถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเลยอย่างนี้นะแล้วก็ใช้คำว่ามีแรง drive เยอะอาจจะดึงดูดคนที่เจ้าชู้หรือไม่ก็เราเองเป็นคนที่เจ้าชู้เข้ามาในชีวิตได้ก็มาผ่านเมื่อกี้จังพูดผิดใช่ไหมตีโกนมาเรือน47ไม่ใช่40นะคะตะแคงคอดูต้องขอโทษด้วยเนาะทีนี้ถ้าบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะความรักเนี่ยมันอาจจะต้องเฝ้าระวังดึงดูดคนที่แบบเหมือนเอาเราเป็นกิ๊กอะนิดนึงอะนึกออกไหมจะดีมากนะเพราะว่าช่วงนั้นนะคุณอาจจะค่อนข้างใจอ่อนเป็นพิเศษก็ได้นะคะ9กันยายนก็ดาวพุธถอยหลังพุธเนี่ยอยู่ในเรือนที่4อยู่มาสักพักหนึ่งถอยหลังมาพุธมาจากเรือนที่3คือเรื่องของพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติมาจากในเรือนที่12ก็คือความลับศัตรูลับเรื่องลับๆตอนนี้มันลอยอยู่ในเรือนที่4ก็คือเรื่องของครอบครัวนะคะก็ต้องบอกว่าบางทีอะค่ะคนที่มีปัญหาคนในครอบครัวนะคะจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่ได้กลับไปเคลียร์ใจซึ่งกันและกันหรือถ้าจะติดต่อประสานงานอะไรบางอย่างคือได้พุทธมันถอยหลังเนี่ยโอกาสเก่าๆมันจะวนกลับมาแต่ว่าโอกาสใหม่ที่จะทำมันจะค่อนข้างยากนิดนึงหรือว่าเอกสารสัญญาบางอย่างมันจะล่าช้าไปหมดนะคะแล้วก็อาจต้องระวังเอกสารระวังการส่งสื่อสารนิดนึงแผนการเลื่อนไปหมดแบบนี้เป็นไปได้ให้แบบทำใจเผื่อไว้เลยจังหวะนี้จะดีมากถ้าคุณกลับไปรับคนเก่าที่คุณเคยคุยเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแค่พาครอบครัวไปสถานที่ที่เราเคยพาไปมาแล้วแบบนี้ก็ได้พฤหัสมะเร็งดาวพุธบางทีต้องระวังในเรื่องของการใ
การให้คำเพราะว่าพูดอะไรเอาไว้แล้วแบบทำไม่ได้ตามความเป็นจริงอ่ะมันดีเกินกว่าความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะพูดเยอะพูดมากเกินความเป็นจริงก็ได้พูดเรื่องเก่าเยอะเกินไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ10 กันยายนฟูลมูนในราศีมีนก็คือวันที่9ของคุณคือมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศจบเริ่มต้นใหม่เรื่องการเรียนเรื่องของการเดินทางไกลก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมีจังหวะนี้ที่ได้เปลี่ยนเหมือนกับจะบอกเปลี่ยนสัญชาติก็ได้นะหรือว่าใครที่รอแบบเฮ้ยรอเดินทางรอไปเที่ยวจังหวัดเนี้ยมันถึงต้องเวลาต้องได้ไปแล้วล่ะจริงๆจันมันอยู่ในเนปจูนจันกับเนปจูนกุมกันอ่ะก็เป็นภาวะที่หลายคนต้องระวังใช้สติมากๆก็อย่างนี้นะใช้สติมากๆในทุกสเต็ปของชีวิตนะคะคิดอะไรวางแผนชีวิตให้มันชัดเจนเลือกเอาไว้เลยคือเหมือนอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปต่างประเทศใช่ป่ะแต่มันยังเบลอๆงงไม่แน่ใจว่ายังไงไปไม่ไปดีหรือว่าจะเรียนอะไรต่อดีแบบเนี้ยมันมีความมึนงงเกิดขึ้นอะจะเรียนระดับสูงหรือว่าฉันจะเรียนเป็นคอร์สสั้นๆก่อนดีนะเอาแบบดิพลอม่าแบบเบาๆพอเซอร์ติฟิเคทเบาๆมันเหมือนกับมีความย้อนแย้งตัดสินใจไม่ได้ใจอยากจะเรียนระดับสูงไปเลยแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกตอนนี้น่าจะเป็นการเลือกแบบเหมือนเรียนคอร์สสั้นๆถ้าแบบคนที่กำลังคิดเรื่องการเรียนต่อนะคะหรือว่าใจอยากจะโหยเดินทางไกลแล้วเนี่ยฉันแบบคิดถึงการเดินทางมากแต่สิ่งที่ทำได้คือไปต่างจังหวัดไปหัวหินพัทยาอย่างเงี้ยแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยหรือว่าแบบประเทศใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะฟูลมูนมันเกิดในราศีมีนก็เรือนที่9ภาวะการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิตเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจบเริ่มต้นใหม่กลับบ้านก็ได้นะแบบอยู่ต่างประเทศนานพอแล้วกับมันด้วยความที่อึมครึมมันไม่อยากจะไปไม่ไปดีแต่ว่ามันอึมครึมสุดท้ายมันก็ออกจากแนวชีวิตตรงนี้ไปอ่ะมันก็ไปได้อยู่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงอาจจะมาจากคอนเนคชั่นเพื่อนคุณหรือว่าเป้าหมายชีวิตคุณที่มันเปลี่ยนแปลงไปทำให้คุณแบบปรับเปลี่ยนได้นะ22 กันยายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลอาทิตย์เข้าสู่ตุลก็จะเป็นภาวะที่เรือนที่4เนาะก็คือคุณจะมีความใส่ใจห่วงใยเทคแคร์คนในครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็มันจะไปเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ความรักความชอบความรื่นรมความบันเทิงการเงินก็ได้นะคะหรือว่าทำอะไรเป็นคู่ๆโดยเฉพาะของคุณจะอยู่กับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะ23 กันยายนดาวพุธเข้าสู่ราศีกันก็พุธถอยหลังเข้ามากลับมาเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็อาจจะแบบเป็นการกลับไปเรียนอะไรบางอย่างคอร์สที่เคยลงไว้ไม่เรียนสักทีกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสิ่งที่มันลี้ลับสิ่งที่มันลึกลับสิ่งที่เป็นความลับกลับไปค้นหาหรือว่าเป็นเหมือนกับเราจะทำรีเสิร์ชอะไรสักอย่างแล้วกลับไปทำสิ่งนั้นได้25 กันยายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีตุลก็เป็นภาวะที่เริ่มต้นความเป็นครอบครัวใหม่ความรู้สึกใหม่รากถอนรากถอนโคนอ่ะเปลี่ยนใจใหม่ปรับความรู้สึกใหม่ได้บ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ธุรกิจครอบครัวใหม่หรือว่าเราอาจจะไปเรียนรู้อะไรกับคนในครอบครัวหรือว่าจะแบบย้ายที่ย้ายถิ่นแทนแดนไกลเนี่ยใหม่ๆได้นิวมูนในตุลตุลดาวจรเป็นดาวศุกร์ก็คือมันใกล้ชิดกันขนาดนี้เนาะมันต้องมีความสอดคล้องกันน่ะครอบครัวกับการเดินทางครอบครัวกับการสื่อสารธุรกิจครอบครัวมาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะแล้วที่แบบพุทธถอยหลังก็กลับไปทำสิ่งนั้นๆเก่าๆเขาเรียกว่ากลับไปทำใหม่ในเรื่องเก่าๆอีกครั้งนึงแล้วเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงโดยสิ่งนี้อาจจะมาจากพาร์ทเนอร์อาจจะมาจากconnection มาเกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าเป้าหมายชีวิตคุณที่มันเหมือนไม่ได้แพลนยาวอ่ะแต่มันไม่ได้แพลนยาวแต่พอมันปรับปั๊บมันเปลี่ยนซึ่งจริงๆจังหวะนี้เอาให้มันเป็น
คล้ายเนาะรูปว่าวเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะแล้วก็ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ขอเพียงอย่างเดียวใช้สตินิดนึงนะคะเนปจูนมะเร็งกระจุกนี้ด้วยนะอย่าแบบอย่าหลงเยอะอ่ะเออนี่ค่ะแจงดูดวงอย่าเชื่อแจงเยอะเลยนะคะใช้สตินะนี่ไม่ค่อยทำดูดวงเพราะว่าอยากให้คิดตัดสินใจกันเองมากกว่าการดูดาวเนอะไหมหลายคนก็มาตามเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณที่ยังคิดถึงอยู่ตลอดนะคะทีนี้ถัดมานะคะ29กันยายนก็คือศุกร์เข้าสู่ราศีตุลศุกร์เข้าตุลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่ความหอมหวานเนาะโรแมนติกเพ้อฝันจินตนาการความสุขความบันเทิงโรแมนติกมากนะคะก็คนที่มีครอบครัวแล้วก็น่าจะโรแมนติกมากคนที่โสดโอกาสมีคู่สูงมีคู่แต่งงานสูงนะคะตรงนี้นะแล้วมันจะดีไหมดีแต่ว่าด้วยความที่เนปจูนกับพฤหัสมันเล็งกระจุกเนี้ยจังอยากให้โรแมนติกแต่อย่าทิ้ง 100% น่ะโอ้ฉันมีความรักที่ดีใช่แต่ว่าอย่าแบบคนนี้แหละ forever ไม่ไปไหนจากกันตลอดมันเวลาหมดมันก็หมดเนาะมาแต่ตอนนี้มันดีก็คืออย่าไปคิดล่วงหน้าแบบโอ้5ปี10ปีเท่านี้จะเป็นยังไงแบบทำทุกวันให้มันดีค่ะอันนี้อนาคตคือเราทำวันนี้ใช่ไหมปัจจุบันเราวันนี้มันมาจากอะไรมันจากอดีตที่ผ่านมาใช่ปะปัจจุบันเนี่ยจะมีความรักยังไงจะรวยยังไงจะจนยังไงจะการศึกษาสูงจะสำเร็จจะไม่สำเร็จยังไงปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากอดีตใช่ป่ะทีเนี้ยอนาคตคุณอ่ะก็มาจากปัจจุบันที่คุณทำนั่นแหละเพราะนั้นทำนายอนาคตทำไงดูปัจจุบันเลยค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยถามตัวเองซิฉันทำอะไรอยู่วันนี้อะไรเงี้ยทีนี้2ตุลาคมพุธเดือนหน้าแล้วการสื่อสารหลายอย่างน่าจะราบรื่นขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ความคิดความอ่านอะไรน่าจะแบบคือคุณสามารถที่จะแบ่งสัดแบ่งส่วนได้ยุติธรรมได้รู้สึกจะพูดอะไรเนี่ยจะเป็นกลางจะเข้าใจคนแต่ด้วยความเป็นกลางค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็8ตุลาคมคือดาวพลูโตเดินนำหน้าพลูโตคุณก็อยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์การเดินไปข้างหน้าก็คือจริงๆด้วยความที่พลูโตเดินทางช้าโอ้เดินแบบแล้วมันก็ไม่สม่ำเสมอด้วยเนาะเป็น10ปี20 30ปีอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จังหวะของแต่ละช่วงของเขาอะนะทีเนี้ยจะบอกว่าถ้าหลายคนสังเกตตัวเองอ่ะคุณน่าจะเปลี่ยนนิยามความรักของคุณไปโดยสิ้นเชิงแล้วแล้วจริงๆหรือบางทีอ่ะพูโตมันจะเป็นการดีฟในเรื่องนั้นๆก็ได้นะเหมือนคุณก็อาจจะใส่ใจในเรื่องของดึงคนที่เข้ามามากขึ้นหรือว่าคนที่เข้ามาค่ะคุณจะดึงคนแบบพูโตก็คือดูแบบเป็นผู้ใหญ่ลึกลับน่าค้นหามีอำนาจอะไรเงี้ยเซ็กซี่ก็ได้9ตุลาคมนะคะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณจบเริ่มต้นใหม่โอกาสเปลี่ยนแปลงรายได้รูปแบบการทำงานรูปแบบการออกสื่อของคุณค่อนข้างจะชัดนะคะดาวเจ้าเรือนคืออังคารอยู่ในราศี2คือมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนที่จะบอกว่าไม่ได้เปิดเผยหรือจริงๆไม่ใช่ไม่เปิดเผยมันเหมือนมีอะไรเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่ทำให้คุณรู้สึกฉันไม่อยากไปทางนี้แล้วฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงนะคะจริงๆความดีงามของฟูมูลในเมษเนี่ยจะเห็นว่ามันมี2ตรีโกณเกิดขึ้นก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆนะแต่ที่สำคัญคือเนปจูนมันยังเล็งพุธอะพฤหัสเล็งพุธตรงนั้นก็คืออย่าใจเย็นอย่าคิดใหญ่เกินอย่ารับปากก็ทำไม่ได้อย่าคิดแบบเหมือนเพ้อฝันเกินอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่อยากเตือนนะคะแล้วก็อย่าพูดตรงเกินนะคะพูดตรงได้แต่อย่าพูดตรงเกินเนี่ยแล้วก็ฟูลมูนในเรื่องของการออกสื่อมันคือการจบคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงส่วนคุณเป็นคนค่อนข้าง aggressive ผู้นำสูงมากจังหวะนี้ฉันเหมือนเสียงใดๆก็ตามมากระซิบคุณบอกเฮ้ยคุณเผาๆลงหน่อยความเป็นผู้นำของคุณเนี่ยมันบางทีก็ทำให้คนอื่นเจ็บปวดรวดร้าวหรือว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นทำให้คุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอันนี้สมมติเรื่องสมมตินะมันมีการเปลี่ยนการออกสื่อของคุณอะแล้วที่เห็นจะเห็นแบบไคลอนอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะ
คือมันเหมือนกับบาดแผลบางอย่างต้องเจอก่อนถึงจะเรียนรู้สิ่งนั้นได้เราต้องเรียนรู้ถึงจะเข้าใจสิ่งนั้นประมาณนี้นะคะถัดมา10ตุลาคมก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลก็น่าจะสื่อสารคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็มีความรักความยุติธรรมมีความเหมือนกับพาครอบครัวเดินทางกันอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็23ตุลาคมเสาร์เดินนำหน้าศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกแล้วก็อาทิตย์เข้าสู่พิจิกก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะมันจะไปโฟกัสอยู่ในเรื่องของความรักความรื่นรมความบันเทิงการได้ทำอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมสันทนาการของตัวเองประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีลูกตั้งครรภ์หรือว่าได้ทำอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นความสนุกอะเกิดขึ้นแล้วจริงๆพลูโตมันก็พิจิกเนาะพิจิกก็จะมีความแบบใช้คำว่าลึกลับหน้าคนหาคุณอาจจะไปชอบคนหาส่งของเนาะอ่ะมาต่อก็ย้อนความนิดนึงคือมันมีดาวเข้าสู่พิจิกใช่ไหมแล้วมันอยู่ในเรือนที่5ของคุณคือมันเป็นความชอบอะความชอบบางอย่างแต่ว่าคือจะบอกว่าความบันเทิงอะมันจะมีอะไรที่มาสมมติว่าอยากไปดูหนังฆาตกรรมหรือว่าอยากไปดูศึกษาเกี่ยวข้องกับพวกสืบสวนสอบสวนหรือว่าอะไรที่มันเป็นปรัชญาจิตวิทยาความแบบลึกซึ้งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบความจิตวิญญาณความเชื่อ psychologist อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบไม่ฉันไปเรียนสืบสวนดีกว่าไอ้สมมุตินะก็เป็นไปได้มันเป็นแบบนั้นน่ะหรือว่าดึงคนที่เข้ามาก็แบบโอ้คนนี้เซ็กซี่มากดูแบบน่าจะเด็ดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะว่าไปอีกนะถัดมา25ตุลาคมก็จะมีในมูนโซลาร์อีคลิปนะคะเกิดขึ้นก็2องศาพิจิกนี่แหละหลายคนก็คงจะมีการได้เริ่มต้นนะกิจกรรมอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ถ้าความรักก็เหมือนกันก็อาจจะมีใครเข้ามาตามลักษณะที่บอกไปข้างต้นแล้วก็มันเป็นความชอบเนาะคือพลูโตพิจิกอะคือจริงๆอะบางคนมันจะไปศึกษาเรื่องเซ็กซ์ด้วยนะหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบคนนี้ดึงเข้ามาก็แบบว่าโอ้เซ็กซี่มากอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าไปศึกษาพวกความเชื่อดูดวงโหราศาสตร์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเซนต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนที่10ไม่ใช่10เรือนที่7ก็มันเหมือนอาจคุณอาจได้เจอใครสักคนที่มันทำให้คุณเปลี่ยนความอยากรู้อยากเห็นของคุณไฟอ่ะนึกออกไหมมันอาจจะเจอใครสักคนหรือใครสักคนอาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่เขามาทำให้คุณเหมือนกับอาสนสมมตินะคุณเคยชอบตีปิงปองสมมติอันนี้ไม่รู้อะไรแล้วเผอิญมันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเช่นโอ้ฉันวิ่งแล้วแบบหัวฟาดกลายเป็นถัดมาหลังจากนั้นมาพูดโตคือตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่คือคุณไม่เอาแล้วปิงปองคุณอาจจะแบบไปเย็บผ้าเลยคือเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงอ่ะแบบไม่รุนแรงแล้วเนี่ยก็ได้อันนี้คือยกให้เห็นภาพนะแต่ว่าก็คืออาจจะไม่ได้เป็นแนวนั้นแต่ถ้าจะเห็นก็คือมันมีเหตุแบบเหมือนเคยเจออะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกแบบทรอมาเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงแล้วมันสิ่งนั้นมาจากพาร์ทเนอร์มาจากคนหรือว่าศัตรูเปิดเผยก็ได้นะคะแต่ทั้งนั้นนะสิ่งที่คุณไปเรียนรู้เนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณสร้างเงินให้คุณได้โดยปาฏิหาริย์ก็ลองดูมันมีโอกาสแต่เจนขอหยิบเป็นไพ่เรื่องงานสำเร็จอยู่แหละแต่มันก็คือมีความกังวลใจแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลันกระทันหันก่อนนะถึงจะสำเร็จได้อ่ะค่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนขยันเดินทางเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้แอคทีฟหนักมากมีแพชชั่นอยากทำโน่นทำนี่เยอะมากนะคะใครจะสัมภาษณ์งานก็คือดะตามทรงมันไม่ใช่ไม่ได้นะแต่มันจะช้าจริงๆต้องแบบว่าให้ดาวแบบเดินนำหน้าแบบ2ตุลาไปคงไปแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้เรื่องการเงินก็ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่คุณก็จะประหยัดหน่อยคิดเยอะหน่อยมีเรื่องการเงินจะใช้จ่ายสักอย่างก็ค่อนข้างจะคิดเยอะมากหน่อยในช่วงเวลานี้นะคะการเดินทางอ๋อน่าจะไปแดนไกลดูแล้วนะมันมีแบบ the emperor นะคะการแบบเดินทางการไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจากเรื่องงานก็ได้นะคะไปมาเยอะเป็นพิเศษเพราะของคุณก็แบบมีดาวจาก3ไป4 3 4อ่ะ3 3 4อยู่นะคะต้องเดินทางเรื่องงานเรื่องศึกษานี่แหละนะคะเรื่องการเรียนนะคะการเรียนก็สำเร็จแน่ๆนะคะสิ่งนี้เอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานของคุณได้แน่ๆอยู่แล้วนะคะอาจจะแบบไม่มีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือขนาดนั้นแต่คุณสามารถอยู่กับตัวเองแล้วทำได้แน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะโอ้3 ดาบอกหักเสียใจมาหรือเปล่านะสำหรับบางคนนะคะอกหักมาก็เปลี่ยนแนวโดยสิ้นเชิงเดินทางหน่อยจะได้เจอผู้คนมีความหลงความโรแมนติกเกิดขึ้นทำให้คุณหยุดดูว่าจะยังไงดีถ้าคนนี้และสุดท้ายก็อาจจะมันยังฝังใจอยู่ยังเปิดใจไม่ได้ที่บอกอ่ะคือบางทีเราต้องเปลี่ยนให้มันหมดก่อนนะคะเปลี่ยนในสิ้นเชิงก่อนถึงจะไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นกว่านี้ให้เราจำไว้เสมอเนาะอะไรที่เกิดขึ้นมันดีเสมอ gratitude ก็คือขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่เจอคนที่มาหลอกเราหรือว่าเจอคนที่ร้ายๆกับเราอะค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันมีคนแบบนี้เกิดขึ้นเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเรารักตัวเองมากแค่ไหนเราจะไม่รู้เลยว่าคนที่ดีอ่ะจริงๆมันมีเยอะเพียงแต่ว่าเราโดนหลอกก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแน่บางทีก็ต้องขอบคุณที่เขาเข้ามาในชีวิตทำให้เราเรียนรู้เติบโตแล้วก็ก้าวไปจากตรงนี้นะคะไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ